สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่30ธันวาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช2562แก่ปวงชนชาวไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช2562แก่ปวงชนชาวไทยโดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทานมีพระตราจักรีอยู่ตรงกลางด้านล่างเป็นพระนามาภิไธยสก.และพระปรมาภิไธยวปร.เมื่อเปิดบัตรอวยพรด้านบนของบัตรอวยพรมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอยู่ที่ด้านบนมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรอยู่ที่ด้านล่างด้วยภาพพื้นหลังของบัตรอวยพรด้านบนเป็นภาพท้องฟ้าและทุ่งดุสิตาดอกไม้นามพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่วนด้านล่างของบัตรอวยพรเป็นข้อความลายพระหัตถ์ที่ได้พระราชทานพรว่าสคศ2562ด้วยใจรักด้วยใจบริสุทธิ์ให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสดใสสุขกายสุขใจสติปัญญารุ่งโรจน์มีกำลังใจที่มีศรัทธาที่จะสร้างความสุขให้แก่ตนและทุกๆคนด้วยความปรารถนาดีต่อกันเพื่อความสุขตลอดปีและตลอดกาลพร้อมกับพระปรมาภิไธยและลงวันที่1มค62จากนั้นเป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตโดยด้านซ้ายเป็นครอบครัวสุขสันต์ช่วยกันดูแลซึ่งเป็นภาพครอบครัวช่วยกันทำความสะอาดรถและรดน้ำต้นไม้ส่วนด้านขวายามว่างแบ่งปันสร้างสรรค์ความดีเป็นภาพครอบครัวร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทั้งการทำความสะอาดและการประกอบอาหารภาพพื้นหลังของบัตรอวยพรด้านล่างเป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมภาพเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองและภาพเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9จำลองที่จัดแสดงภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักขึ้นทั่วประเทศในวันที่9ธันวาคม2561ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์วันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งจักรยานเส้นทางจากพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพรัฐโพจังหวัดสมุทรปราการไปกับรวมระยะทาง39กิโลเมตรนับเป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกวันหนึ่งในช่วงนี้ขอเชิญประสบกรณิกรได้ร่วมชื่นชมพระบารมีกันอีกครั้งค่ะกันจ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระบรมโอกาสให้ประมุขสงฆ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหรือศาสนาและผู้บริหารระดับสูงต่างประเทศเฝ้าวันนี้เวลา 15:00 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระบรมโอกาสให้นายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำประมุขสงฆ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหรือศาสนาและผู้บริหารระดับสูงต่างประเทศจำนวน12ประเทศเฝ้าได้แก่สาธารณรัฐอินเดียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประเทศมองโกเลียราชอาณาจักรกัมพูชาประเทศญี่ปุ่นและราชอาณาจักรภูฏานซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้อาราธนาและเรียนเชิญเข้ามาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีพุทธศักราช2562เพื่อเสริมสิริมงคลทั่วโลกณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีกิจกรรมระหว่างวันที่29ธันวาคม2561ถึง1มกราคม2562ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยองคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์วันนี้เวลา 17:22 น.พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนหลังจากถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในงานอาทิบ้านรักพลังงานให้ความรู้เรื่องการลดการใช้พลังงานในที่อยู่อาศัยตั้งแต่เริ่มก่อสร้างไปจนถึงการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ภายในบ้านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาจจำลองหรือพระที่นั่งกลางน้ำบริเวณหน้าทางเข้าพระลานพระราชวังดุสิตเป็นจุดสำคัญที่มีประชาชนไปถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีอาทิพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าหรือสะพานพุทธเพื่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมระหว่างสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชทานเป็นของขวัญแก่ราษฎรในคราวเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีในปี2475เทศกาลพระราชกรณียกิจสำคัญตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลปัจจุบันเทศกาลอาคารเลโก้ที่นำเอาตัวต่อมารังสรรค์ขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญในแต่ละรัชสมัยอาทิรัชกาลที่1การตั้งกรุงรัตนโกสินทร์และการสร้างบ้านเมืองมีป้อมปราการพระราชวังและวัดและรัชกาลที่5เลโก้ได้บอกเล่าเรื่องราวการรถไฟไทยกรมไปรษณีย์ไทยการไฟฟ้าและการประปานครหลวงที่บริเวณเรือพระที่นั่งจำลองทั้ง4ลำก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่มีประชาชนไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจเป็นจำนวนมากนอกจากนี้มีนิทรรศการภูเขาพระราชกรณียกิจจำลองการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรภายในบริเวณสนามเสือป่ามีร้านจิตอาสา904จำหน่ายสินค้าเช่นเสื้อโปโลกระบอกน้ำจักรยานกระเป๋าจิตอาสาปัดอวยพรและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานรวมถึงขนมไทยและน้ำสมุนไพรร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้าจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนอาทิร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพรัฐสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนกิจกรรมมัจฉาพาโชคและกิจกรรมการแสดงบนเวทีซึ่งวันนี้เป็นการแสดงดนตรีโดยศาลาเฉลิมกรุงในทีมโกหลังวัง
ทั้งนี้ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562คืนวันพรุ่งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนไปร่วมกันนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ชมการแสดงดนตรีของวงดุริยางค์ทหารบกตั้งแต่เวลา 22:00 นถึงเวลา 00:30 นของวันที่1มกราคม2562ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเวลา 13:00 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราน4905ขณะเดินทางกลับฐานปฏิบัติการโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ด้วยรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็กเหตุเกิดบริเวณพื้นที่บ้านกำปงแฮหมู่3ตำบลศรีสาครอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่29ธันวาคม2561กำลังพลที่รับบาดเจ็บจำนวน3นายดังนี้10เอกสมพงษ์อาศิอุโคผู้บังคับชุดปฏิบัติการที่4กองร้อยทหารพราน4905หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49อาสาสมัครทหารพรานศักรินทร์โพมาศทหารประจำกองร้อยกองบังคับการกองร้อยทหารพราน4905หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49อาสาสมัครทหารพรานวัชรากรขวัญแย้มพลปืนเล็กชุดปฏิบัติการที่4กองร้อยทหารพราน4905หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49การได้รับแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งประสบอุบัติเหตุจากการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักเมื่อวันที่9ธันวาคม2561วันนี้เวลา 9:45 ณบ้านพักเลขที่1780/88ถนนรอบบึงหนองสนมตำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นางมิ่งขวัญสว่างประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งนางมิ่งขวัญประสบอุบัติเหตุจากการเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักเมื่อวันที่9ธันวาคม2561และเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลศูนย์สกลนครเป็นเวลา5วันสร้างความปลื้มปิติแก่นางมิ่งขวัญและครอบครัวเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้โดยมีนายวิทยาจันทร์ฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยทหารตำรวจชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนครและมูลนิธิทานน้ำใจไทยสกลเชื้อสายเวียดนามให้การต้อนรับจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญผ้าไตรและชุดสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่พระราชวิสุทธินายกเจ้าคณะจังหวัดสกลนครฝ่ายธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสและเชิญเครื่องไทยธรรมพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์9รูปณวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครโดยมีนายวิทยาจันทร์ฉลองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยทหารตำรวจและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนครร่วมในพิธีจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษนันท์สวัสดีค่ะและเราจะส่ง